บุกอาณาจักรคาวบอยย่านรังสิตปทุมธานีล้วงชีวิตและความฝันคาวบอยรุ่นหลายคามผู้สร้างตำนานความโชคชัยนั่นก็คือคุณโชคชัยบุญละกุลสวัสดีครับคุณโชคชัยครับโอ้โชคชัยครับยังเป็นคาวบอยล้านเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เส้นผมจดปลายเท้าอันนี้ชุดออกงานนะครับหรือชุดอยู่บ้านนะครับก็ปกติก็แต่งอย่างนี้นะฮะคุณโชคชัยครับปีนี้ก็อายุ22ใกล้เคียงจะครบ100สุขภาพเป็นยังไงครับตอนนี้ก็สบายดีครับโอ้ยังฟิตยังไปขี่ม้าเป็นคาวบอยโคบานได้เหมือนเดิมนะครับขี่แต่เดินคงควบไม่ได้เลยต้องค่อยๆย่องกันยังย่องกันแม่นี่ขนาดอีกไม่กี่ปีคุณโชคชัยก็จะเดินหน้าก้าวเข้าสู่เลข8แล้วแต่ดูสุขภาพร่างกายยังฟิตเปี้ยกระชุ่มกระชวยใจยังสู้อยู่เลยนะครับยังสู้ครับในเนื้อที่กว่า100ไร่ที่นี่ก็จะแบ่งออกเป็นส่วนของที่อยู่อาศัยของตระกูลบุญละกุลและพื้นที่ส่วนหนึ่งก็สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตคาวบอยของคุณโชคชัยจนถึงการบุกเบิกก่อตั้งฟาร์มโชคชัยและยังมีของสะสมทรงคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหรือที่เป็นประวัติศาสตร์ของชาติส่วนหนึ่งก็ถูกรวบรวมอยู่ที่นี่ด้วยซึ่งหากท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาชมเพื่อศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้นะครับที่พิพิธภัณฑ์โชคชัยรังสิตปทุมธานีแห่งนี้นั่นเองแต่สำหรับกฤษณะล้วงลูกพรีเมียมขอบอกเลยว่าพิเศษสุดจริงๆเพราะเป็นครั้งแรกกับการเปิดห้องนอนส่วนตัวส่วนตัวให้พี่กฤษณะได้เข้าไปล้วงลูกซึ่งในห้องนี้ไม่เคยมีใครได้เข้ามาก่อนและไม่มีใครเคยได้เห็นว่าบุคคลที่เป็นตำนานอย่างคุณโชคชัยนั้นใช้ชีวิตอย่างไรขอบอกเสียงดังๆเลยว่าห้ามพลาดนะครับจากพิพิธภัณฑ์โชคชัยแล้วก็เป็นห้องทำงานของคุณโชคชัยด้วยนะครับที่ชั้น2นะครับที่มีทางเชื่อมนี่นะครับเชื่อมมาก็เป็นโซนอยู่อาศัยเหรอครับใช่ครับโอ้โหนี่นะครับมาวันนี้ได้มาล้วงลึกพรีเมียมเลยนะครับครับที่บ้านคุณโชคชัยเลยนะครับอันนี้คุณพ่อคุณแม่โอ้โหนี่เข้ามาก็จะเจอรูปเคารพนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณโชคชัยก็คือท่านที่มีชื่อเดียวกับห้างที่ดังที่สุดของย่านปทุมวันครับห้างมาบุญครองใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหนี่คุณพ่อคุณแม่นะครับครับคุณพ่อนี่ชื่ออะไรนะครับคุณพ่อชื่อมาฮะนี่คุณแม่ชื่อบุญครองบุญครองก็รวมเป็นมาบุญครองใช่ครับคุณโชคนี่มีคุณโชคชัยนี่มีพี่น้องทั้งหมดกี่คนนะครับ8คนนะผมคนที่7โอ้นะครับครับก็เกือบสุดท้องเลยนะครับครับแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไหมครับเหลือ6อ่ะเหลือ6นะครับครับแล้วสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่นี่ทำอาชีพอะไรครับเมื่อก่อนนะครับทำข้าวค้าข้าวฮะค้าข้าวตลอดมาเลยเป็นไงเป็นโรงสีหรือเป็นโรงสีและส่งนอกอ๋อเป็นพ่อค้าคนกลางไงครับแล้วก็ซื้อข้าวชนะก็ส่งออกไปขายต่างประเทศใช่ครับอ๋อถ้าส่งไปฮ่องกงเราเป็นมอนอพอลีเลยขายได้แต่ผู้เดียวผูกขาดเลยนะครับสมัยก่อนครับตอนนี้นะครับเริ่มจากตำนานมาบุญครองนี่แหละครับใช่ครับเริ่มจากค้าข้าวเอ๊ะแล้วตอนนี้ธุรกิจค้าข้าวยังทำอยู่ไหมครับคุณโชคชัยครับตอนนี้ไม่ได้ทำนะฮะตอนนี้ค้าลำบากอะเพราะว่ามันคู่แข่งมันเยอะเกินไปอ๋อครับก็กลายเป็นตำนานของตระกูลไปเลยนะครับใช่ครับเริ่มจากธุรกิจค้าข้าวแล้วค่อยมาแตกลายมาเป็นฟาร์มโชคชัยมาทำอย่างอื่นเยอะมากเลยนะครับครับและนี่ก็เป็นห้องนอนนะครับใช่ครับโอ้โหนี่เป็นห้องออฟฟิศเลยนะครับโอ้โหนี่กฤษณะล้วงลูกก็ต้องขออนุญาตมาล้วงลูกถึงห้องนอนคุณโชคชัยนะครับมาทางเข้าค่อนข้างแคบนะครับโอ้โหนี่ทางเหมือนประตูเหมือนตู้เซฟเลยนะครับเป็นเหล็กฮะโอ้ทำไมใช้เป็นเหล็กนี้ล่ะครับมันแข็งแรงครับครับโอ้นี่ฮะนี่ประตูห้องนอนท่านมหาแลนด์ลอร์ดของ
อาเซียนนะครับว้าวนี่ประตูเหล็กเลยครับโอ้เข้ามาโอ้ห้องนี้น่าจะหลายปีมากคุณโชคชัยครับ3 4 3ถึง5ปีนอนห้องนี้มานี่นะครับครับโอ้นี่ครับที่นอนของเจ้าสัวโชคชัยนะครับอันนี้นอนจริงๆทุกคืนนอนเตียงนี้เลยใช่ไหมครับครับครับนี่ครับแล้วที่ขาดไม่ได้คือต้องมีหนังสัตว์ต่างๆแม่วัวที่ไล่ขอนี่มาจากที่ไล่ฟาร์มโชคชัยสมัยก่อนนะครับอันนี้หนังอะไรครับหนังวัวโอ้ฮะแม่มองเผินๆนึกว่าห้องนอนอดีตศิลปินแห่งชาติถวัลย์ดัชนีนะครับมีสิงสาสัตว์เชื่ออันนี้เป็นหนังวัวนะครับครับโอ้นี่ครับนี่ที่นอนนะครับครับแม่ตอนนี้ยังกอดมันข้างไปครับตอนนี้คุณโชคชัยนอนปกตินอนกี่โมงตื่นกี่โมงครับผมนอนประมาณ2ทุ่ม2ทุ่มครึ่งแล้วตื่นตี2ไม่เกินตี3โอ้โหเหรอฮะทำไมตื่นดึกขนาดนั้นครับก็บางทีตื่นตี1ด้วยซ้ำเพราะอะไรมันนอนไม่ค่อยหลับเหรอครับนอนไม่ค่อยหลับขนาดทานยานะฮะทานไม่ทานยา2วัน2คืนไม่หลับไม่หลับมันเพราะอะไรครับไม่รู้หลาย10ปีแล้วฮะแล้วฮะฮะมันเครียดเกินไปมันคิดโครงการคิดขยายทำธุรกิจอะไรเงี้ยก็มีส่วนนะมีส่วนแม่คุณโชคชัยครับพอเห็นเตียงแล้วอยากนอนเลยครับเนี่ยนอนหลับไปแล้วพอทั้งนี้พออายุเยอะมันนอนไม่ค่อยหลับครับส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะเป็นแบบนี้ไงไม่ผมตั้งแต่หนุ่มนะฮะอ๋อเหรอหนุ่มผมก็นอนไม่หลับนะครับครับครับประมาณสัก26 27ก็นอนไม่หลับตอนเริ่มทานยาตั้งแต่นั้นยานอนหลับเนี่ยนะครับครับอ๋อแวลเลียมอะไรพวกนี้ครับโอ้ยแวลเลียมเรื่องเล็กเลยแล้วครับโอ้ตอนแรกจะเวิร์กนะตอนหลังไม่เวิร์กเลยพอเอาไม่อยู่เอายังนอนไม่หลับอยู่ดีใช่ต้องทานยาทุกวันเนี่ยครับครับก็หลับได้ก็ยังหลับไม่เยอะนะฮะหลับ5ชั่วโมงไม่เกิน5ชั่วโมง5ชั่วโมงเป็นงี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่หนุ่มๆเลยนะครับตั้งแต่ไหนเลยแล้วกลางวันมีงี้ไหมครับตอนบ่ายๆเที่ยงไม่มีแล้วนี่ก็นอนคนเดียวครับนอนคนเดียวบ้านตรงนี้หลังใหญ่ตึกใหญ่นี่นะครับคุณโชคชัยก็อยู่คนเดียวเลยครับใช่ครับลูกหลานภรรยามันอยู่นู่นหมดแล้วครับอยู่ด้านหลังและอย่างผมชอบเพลงดังๆอ๋อยังไงฮะเพลงดังๆเดี๋ยวก็รบกวนตอนอยู่ในห้องอย่าอยู่ที่บ้านเราเนี่ยคนเดียวเปิดเพลงดังลั่นสนั่นเลยครับใช่ครับยังไงมันบางเพลงครับพวกมาร์ชหรืออะไรนะโอ้เพลงมาร์ชแบบสวนสนามครับหรือฮะครับหรือเพลงซิมโฟนีมีทั้งสองอย่างเลยคือกลางคืนผมก็ฟังจากอันนี้นี่เครื่องนี้เครื่องเล่นนี่ฮะครับก็ฟังเพลงซอฟต์อ๋อครับแล้วเพลงคาร์บอยไหมฮะมีฮะหรือคาราบาวเออเรื่องคาร์บอยแล้วฟังแต่จะอยู่เปิดดังๆเลยดังลั่นเลยครับครับครับทำไมมันสมัยตอนหนุ่มไปดิสโก้ครับไม่เคยนะฮะผมไม่เคยไปดิสโก้เลยในชีวิตผมทำไมครับไม่เที่ยวเลยครับตอนวัยหนุ่มครับไม่เคยเลยฮะไม่เคยเลยแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะมีแบบสีสันบ้างสุรานาลีไม่มีสุราก็ไม่ดื่มเลยบุหรี่ก็ไม่สูบแล้วครับครับเที่ยวก็ไม่เที่ยวไม่เที่ยวแล้วใช้ชีวิตวัยรุ่นมันสนุกยังไงครับตอนนั้นนะครับก็ขับเครื่องบินบ้างขับรถแข่งบ้างไปแคมปิ้งบ้างจะเป็นแนวนั้นเลยแนวลุยๆแนวสามอย่างนี้เป็นหลักเลยโอ้บางทีไปแคมปิ้งไปคนเดียวก็ไปแล้วฮะโหนี่ชอบมันตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับอันนี้มีจำลองอยู่ที่ปักช่องพิพิธภัณฑ์เราที่กำลังสร้างนะครับครับโอ้ฮะก็เลยติดมาแล้วก็ชอบเปิดเพลงดังๆครับทำให้คนที่อยู่ด้วยรู้สึกแก้วหูเรียกแตก That's cowboy logic Every cowboy's got it ผมชอบทำอะไรตรงไปตรงอ่ะคือถ้านัดใครนะผมไม่เคยหลีบแม้แต่ครั้งเดียวเกือบเรียกว่าในชีวิตผมเป็นคนระเบียบเป๊ะๆนัดเวลาหมายเป๊ะๆอย่างเงี้ยครับต้องก่อนสักนิดหน่อยไม่เคยให้คนอื่นคอยผมนี่คือแบบทหารครับระเบียบวินัยครับความเที่ยงตรงขอเลยติดมากับการฟังเพลงเลยนะครับครับเดี๋ยวได้อารมณ์บรรยากาศสวดมนต์ไหว้พระบ้างไหมครับไม่เป็นไม่เป็นเลยไม่เป็นเลย
นอนนี่คือนอนจริงๆเลยนะครับนอนจริงๆหรืออย่างมากก็ฟังเพลงเนี่ยครับโอ้นี่ทำงานนี่ไม่เคยหยุดเลยนะครับของคุณโชคชัยครับแทบเดียวไม่เคยเลยตั้งแต่อายุ15-16นะผมเรียนอยู่ที่อเมริกานะผมก็ไปทำงานโอ้โหเรียกว่าเป็นสูตรสำเร็จของชีวิตเจ้าสัวหรือคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคือการทุ่มเททั้งกายและใจไปกับสิ่งที่ตัวเองรักและสำหรับคุณโชคชัยก็คือการทำงานแม้จะอยู่ในวัยจะ80แล้วก็ตามแต่ก็ยังคงทำงานเหมือนพึ่งจะก่อร่างสร้างตัวเลยนะครับเนี่ยและบนหัวนอนนี่ครับก็จะเป็นนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆใช่ครับเยอะแยะมากมายครับอันนี้ไงฮะคุณโชคชัยไปสอหามาหรือเข้ามามอบให้หรือบางอย่างเขามอบให้บางอย่างก็ผมเช่าใหม่อ๋อครับแล้วพระอยู่บนหัวนอนต้องเป็นพระที่เราศรัทธาสูงสุดเลยถูกไหมครับองค์นั้นตอนที่ผมได้ปริญญาเอกบุษฎีบัณฑิตที่เกษตรศาสตร์ในหลวงนี่นะครับครับเจ้าแม่กวนอิมครับท้าวเวสสุวรรณนี่เลยขาดไม่ได้นะครับต้องเฝ้าทรัพย์สมบัติไว้นะครับอันนี้ผมได้มาจากเชียงใหม่โอ้ครับจากมุมที่นอนสุด Exclusive มาดูมุมพักผ่อนสบายๆในแบบคาวบอยโชคชัยกันบ้างครับ You controlกับเตียงนอนอันนี้เป็นห้องอะไรฮะนั่งเล่นเหรอครับนั่งเล่นแล้วนี่นี่หลานเล็กๆนะก็มาเล่นที่นี่อ๋อวิ่งกันนะเนี่ยนะเล่นกันนี่นี่ก็เป็นเก้าอี้แหมเก้าอี้นวดเหรอครับครับส่วนใหญ่นั่งตรงไหนครับเวลาคุณโชคชัยอยู่ห้องนี้ครับนั่งนั่งตรงนี้ฮะอ๋อนั่งตรงริมหน้าต่างนี่ฮะริมระเบียงครับมองข้างนอกก็เห็นพวกสัตว์อะไรเลยอ๋อดูเนี่ยดูฟาร์มมาด้วยนะครับแล้วก็มีซีทีวีอยู่นั่นขอนี่ดูทีวีจมูกจอนปิดดูในความเรียบร้อยในบริเวณนี้นะครับเป็นยังไงบ้างในฟาร์มโชคชัยรังสิตนะครับครับแล้วก็ดูทีวีแล้วดูทีวียังดูข่าวดูอะไรทุกวันไหมครับดูเฉพาะข่าวยังไม่ดูพวกหนังพวกอะไรไม่ดูเลยฮะไม่เคยดูเลยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมโปรดที่เอาไว้เสพข่าวหรือฟังเพลงนั่นเองนะครับอันเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่และช่วงหน้าเราไปเปิดบันทึกไดอารี่ชีวิตที่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ